าทายังยอมพูดแล้วเลิกสามีหมอชตดุลเรียกว่าเปิดเผยความชัดเจนออกมาแล้วสำหรับทาทายังเปิดปากยอมรับเลิกรากับสามีหมอชตดุลปิดฉากชีวิตคู่6ปีเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกชายเท่านั้นโดยล่าสุดนั้นทางฝ่ายของนักร้องสาวได้ออกมาเปิดเผยว่าคนน่าจะทราบเยอะแล้วแต่ไม่ได้มานั่งพูดเราแยกทางกันตั้งแต่ต้นปี2020แล้วถามว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไหมก็ไม่นะคุณหมอเขาก็ช่วยเลี้ยงอยู่เหมือนเดิมถ้าให้ลงรายละเอียดมันคงไม่ใช่เรื่องคนเราจะเลิกกันแต่งงานกันแล้วคู่กันแล้วมันคงไม่ใช่เรื่องเดียวหรือสองเรื่องที่ทำให้เรามาเลิกกันมันต้องเยอะแต่สำหรับตัวทาแล้วทารู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเราควรจะต้องมีความสุขกับมันควรจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขคิดว่าเราสองคนจบกันด้วยดีเราต่างเป็นพ่อและแม่ที่ดีของเรเราหยุดโฟกัสที่เรื่องของเราและมาโฟกัสที่เรื่องลูกดีกว่าในที่สุดแล้วคนนอกไม่เกี่ยวกับเราเลยเขาไม่ได้มาอยู่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยฉะนั้นเราจะแคร์คนข้างนอกหรือแคร์ความรู้สึกของเราในที่สุดแล้วทาต้องมีเอนเนอร์จี้ไปเลี้ยงลูกและมอบความสุขเวลาร้องเพลงถ้าหลังบ้านทาไม่โอเคแล้วคุณหมอก็ไม่โอเคเราจะฝืนกันไปทำไมแต่วันนี้เราสามารถคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบเวลาที่เรายังคุยกันได้ตัวทาเองจะให้มานั่งพูดหรือเปล่าประกาศไม่อยากพูดบ่อยเพราะไม่อยากให้ตกไปถึงลูก สงกรานต์ลงรูปคู่แม้แต่จุดนี้ไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่ผมหรือมือดีนะหลังจากที่เพิ่งเห็นภาพของนางเอกสาวแมทพีรณีเปลี่ยนสีผมเป็นสีแดงสุดแซ่บหวานใจอย่างไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ก็ถึงกับโพสต์รูปแซวแมทกับภาพตัวการ์ตูนลงอินสตาแกรมไปก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่คนอื่นคิดสิ่งที่ฉันเจอถ้าผมหายจากไอจีไปเกิน2วันฝากแจ้งมิบ้านผมด้วยซึ่งแมทก็เข้ามาคอมเมนต์กลับทันทีว่าเดี๋ยวจัดให้แบบภาพที่2ค่ะก่อนที่ล่าสุดสงกรานต์จะโพสต์รูปคู่แมทอีกครั้งลงอินสตาแกรมภาพคู่หวานหวานพร้อมกับแคปชั่นว่าหัวไม่แดงไม่มีแรงเดินซึ่งในรูปสีผมแมทช่างเข้ากับสีเสื้อสูทของหนุ่มสงกรานต์มากแต่งานนี้ไม่รู้ว่าโฟกัสที่หัวสีแดงของแมทหรือจะโฟกัสที่มือของสงกรานต์ดีนะมีความโอบเอวแมทเบาเบาหวานละมุนอบอุ่นเหลือเกินสมกับเป็นอีกคู่รักหวานของปีนี้จริงๆแมทสงกรานต์แมทพีรณีโพสต์แคปชั่นเด็ดแต่รูปหลอนบอกถ่ายติดวิญญาณขวาล่างแมทสงกรานต์เผยเรื่องราวสุดอัศจรรย์ใจระหว่างเดินทางไปถ้ำนาคาจอบึงกาฬเอ๊หรือจะใช่หวานใจวุ้นเส้นหลังเพื่อนรักอย่างนานาโชว์ให้ดูบนโทรศัพท์วุ้นเส้นหัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังเพื่อนรักอย่างนานาชแวบชแวบให้ดูภาพคู่สุดสวีทบนจอโทรศัพท์ล่าสุดมีภาพเต็มออกมาให้เห็นแล้วนะจะหลังจากที่เพื่อนรักหนึ่งในแก๊งนางฟ้านานาไรบีน่าได้โชว์ภาพจอโทรศัพท์มือถือของวุ้นเส้นวิริธิภาเป็นภาพคู่สุดสวีทกับชายหนุ่มปริศนาในโมเมนต์ที่ชิดใกล้ซึ่งหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเปิดตัวออกไปนั้นสร้างความฮือฮาเป็นอย่างแฟนคลับต่างเข้ามาสอบถามกันยกใหญ่ว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นคือใครกันล่าสุดมีภาพแบบชัดๆออกมาให้เห็นแล้วว่าหนุ่มคนที่เคียงข้างวุ้นเส้น
แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าหนุ่มคนดังกล่าวเป็นใครเท่าที่สังเกตในไอจีของวุ้นเส้นมีการลงภาพด้วยกันบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มแก๊งของเพื่อนๆและที่สำคัญวุ้นเส้นมีการแท็กอยู่ตลอดแต่จะใช่หรือไม่นั้นหรือเป็นเพียงกลุ่มเพื่อนด้วยกันต้องเอาไม้จ่อปากถามวุ้นเส้นแล้วล่ะคะแต่หากใช่ล่ะก็บอกเลยว่าเหมาะสมลงตัวกันสุดๆไปเลยค่ะฮั่นแน่นานาโชว์ภาพวุ้นเส้นกับหนุ่มปริศนาในโมเมนต์ชิดใกล้ชาวเน็ตแคปทันจ้าไอ้ปรีชยาเหมือนคนจับผิดหน้าเปลี่ยนทุกไตรมาสลั่นรู้ดีไหนทองไหนก้อนหินไอ้ปรีชยาไม่คิดฟ้องร้องหลังถูกบูลลี่เรื่องสัญญกรรมรู้อันไหนทองอันไหนก้อนหินไม่เก็บมาคิดให้ปวดหัวยืนหนึ่งเรื่องถูกจับผิดหน้าเปลี่ยนทุกไตรมาสหลังอัพรูปลงอินสตาแกรมแต่ไม่วายถูกเมาส์เสพติดสัญญกรรมงานนี้สาวไอ้ปรีชยาออกมาเปิดใจขอปล่อยผ่านไม่ได้ชินแต่รู้ว่าควรตั้งรับแบบไหนเลือกรับว่าอันไหนทองคำอันไหนก้อนหินถ้าติดเพื่อก่อก็พร้อมที่จะน้อมรับและนำมาแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าอันไหนที่เป็นก้อนหินก็ไม่จำเป็นต้องเก็บขึ้นมาให้รู้สึกอะไรอีกเลือกที่จะอยู่เฉยๆไม่ตอบโต้ซึ่งตนเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องการทำสัญญกรรมเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรผิดที่จะทำหรือไม่ทำและแม้ว่าจะมีคนมาวิจารณ์เยอะๆก็ไม่ได้ทำให้ความมั่นใจลดน้อยลงเพราะรู้ตัวเองดีว่าทำอะไรหรือไม่ทำอะไรยันไม่เคยปิดคอมเมนต์ในไอจีแต่เลือกที่จะอ่านมากกว่าลั่นไม่เคยแคปคอมเมนต์เพื่อฟ้องร้องเพราะไม่อยากตัดสินคนจากความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเองและเชื่อว่าตนไม่มีสิทธิไปตัดสินใครแม้กระทั่งตัวเองส่วนเรื่องที่คนเอาคลิปไปคัฟเวอร์ลงติ๊กต็อกมองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่ายอมรับเวลาลงรูปใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปเป็นเรื่องปกติลั่นตอนนี้ยังไม่คิดจะสัญญกรรมเพิ่มแต่ถ้าจะทำอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนไอ้ปรีชยาเปิดใจสาเหตุขอถอนตัวจากปมเสน่หาที่เมเฟื่องอารมณ์เป็นผู้จัดไอ้ปรีชยาคัฟเวอร์เป็นตัวเองตอบคำถามกับสื่อหน้าเปลี่ยนเพราะแต่งหน้านานๆได้เห็นตั้มพัชราภาความไม่ร้องเพลงแท็กทีมไฮโซพกน่ารักมุ้งมิ้งมากนานๆทีจะได้เห็นนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาชัยเชื้อยอมความไม้ขึ้นมาโชว์พลังเสียงให้แฟนๆได้ฟังกันสักทีโดยล่าสุดในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนสนิทสาวอ้ําก็ได้เพลงดังในอดีตอย่างดาวกระดาษมาขับร้องเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานนอกจากจะได้เห็นอ้ําพัชราภาร้องเพลงแล้วเจ้าตัวยังได้ชวนหวานใจหนุ่มไฮโซพกประธานวงพรประภาขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีอีกด้วยต่างก็ผสานเสียงผลัดการยื่นไม้ร้องเพลงและมองตากันด้วยความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าหวานหยดย้อยจนเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจากเพื่อนๆได้อย่างดีเลยทีเดียว